ขณะนี้ท่านพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสสังฆทานครับก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ในวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมระดับต่อไปครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับ ครับพร้อมแล้วกราบ เชิญทุกท่านนั่งประเพียบลง น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าอาวาสสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี สำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธา สันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชังก็ให้พวกเรานั้นนั่งกันในท่าที่สบายนั่งฟังธรรมะว่าเป็นสาระ ของการที่เรานั้นได้มาปฏิบัติธรรมกันแม้ว่าจะอยู่ทางบ้านก็ดีที่ได้รับชมทางทีวีก็ดีทางวิทยุก็ดีให้เรานั้นสำรวมกายวาจาใจของเราให้อยู่ในความสงบเมื่อใจของเราอยู่ในความสงบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรับสิ่งที่มีความรู้ที่เราไม่เคยได้รู้เราก็จะได้รู้ก็คือเรามารู้เรียนรู้เรื่อง ตัวของเราเองนั่นเองนะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องนั่งหลับตาหรือก็ดีนั่งลืมตาก็ดีก็ไม่มีข้อห้ามแต่สําคัญที่สุดก็คือให้เรานั้นได้รู้จักอารมณ์ของเราในปัจจุบันนะว่าปัจจุบันนี้เรากําลังทําอะไรเรากําลังประพฤติปฏิบัติธรรมเรากําลังฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้เรานั้นได้ตั้งใจ นะถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าเราตั้งใจแล้วสิ่งที่พูดสิ่งที่เราฟังมันก็เกิดประโยชน์แก่เราไม่มากก็น้อยมันอยู่ที่สติปัญญาของพวกเราฉะนั้นพวกเราต้องตั้งใจอยู่ในความสงบเพื่อจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นสาระ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สอนพวกเราไว้2,500กว่าปีแล้วแล้วก็ยังคงอยู่ตลอดไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปขอกราบนอบน้อมคารวะแต่ไว้ความเคารพแด่
ของหลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตัญโญขอแสดงความเคารพครูบาอาจารย์เพื่อสหธรรมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าอันน้อยนิดที่ยังมีอยู่ที่จะฟัง คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ่ายทอดโดยพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เป็นเรื่องของความเป็นจริงท่านไม่ได้เอาสิ่งไหนมาแสดงให้เราทำท่านเอาเรื่องกายเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษย์ก็ดีเรื่องลมหายใจของเราก็ดี ฉะนั้นการที่เราได้มาสดับตับฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเรานั้นได้มีปัญญาฉะนั้นคนที่ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติทางบ้านก็ดีรับชมรับฟังทางบ้านก็ดีถือว่าเรานั้นได้สะสมปัญญาบารมีของเราแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาหรือว่าสิ่งที่เราสะสมไว้เรียกว่าไม่มีเชื้อนั่นแหละ ฉันใดฉะนั้นถ้าเราจะจุดไฟถ้ามันไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีความร้อนมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่พวกเรานั้นก็คือได้สร้างปัญญาบารมีบาแล้วบางคนบางท่านก็ได้สร้างนิกขมะบารมีก็คือสละเวลาของการใช้ชีวิตที่มันอยู่กับความวุ่นวายหลบ ความวุ่นวายมหาความสงบที่ในวัดเพราะว่าสังฆทานแห่งนี้หลวงพ่อสนองตั้งใจไว้ให้เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพวกเราถึงแม้ว่าการเวลาที่ท่านจากพวกเราไปแล้วก็5 ปีกว่าๆแล้วแต่ความดีคุณธรรมของท่านไม่ดับสูญไปกับสรีระร่างกายของท่านความดีของท่านก็ยังปรากฏอยู่ ในสิ่งที่นำพาพวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติเพราะท่านได้วางแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติไว้ถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่แล้วแต่ข้อวัดปฏิบัติของวัดสังฆทานก็ยังดำรงอยู่ญาติโยมก็ยังไม่ได้ทิ้งนะยังมาทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมกันตามโอกาสแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะขึ้น15 ค่ำ เป็นวันธรรมสวนะคือการวันที่เรานั้นต้องฟังธรรมกันฉะนั้นธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากนะหรือว่าลำบากแก่ใจเราแต่เพียงเราว่าเราน้อมจิตของเรานั้นให้เป็นกุศลคือให้ฉลาดนะสิ่งไหนที่เราได้ยินสิ่งไหนที่เรารับรู้แล้วรับฟังแล้วเราก็พิจารณาว่าสิ่งที่เรารู้ที่เราเห็น ที่เราฟังนั้นมันเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษฉะนั้นคนเราสมัยนี้จะบริโภคอะไรก็แล้วแต่ขาดสติคือตัวรู้นั่นเองทุกวันนี้เราอยู่กับความเป็นส่วนเกินเสียมากส่วนเกินทางด้านความเป็นอยู่ส่วนเกินทางด้านการบริโภคส่วนเกินทางด้านในการใช้สมองของเราไปในส่วนเกินแต่ส่วนที่ไม่เกินคืออะไรล่ะ ก็ศีลของเรานั่นแหละที่มันไม่เกินมันพอดีแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราเป็นญาติโยมคารวาสผู้ครองเรือนอย่างน้อยศีล5ก็ให้มีศีลไม่ครบ5ก็ขอให้มีนะโยมนะเรียกว่าก็ขอให้เรานั้นมีได้ข้อละเว้นนะทั้ง5 ซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าข้อบังคับกฎที่คนเกิดมาในโลกมนุษย์ที่แล้วต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับฉะนั้นถ้าเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับเนี่ยมันก็จะละเมิดกันไปใหญ่นะละเมิดตัวเองแล้วก็ไปละเมิดคนอื่นเช่นไปฆ่าภาคชีวิต จะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นชีวิตมนุษย์ด้วยกันก็ดีก็แล้วแต่ไปละเมิดความเป็นมนุษย์
หรือการดำรงชีวิตอยู่ของแต่ละจำพวกสัตว์ที่เขาอยู่เขาเป็นปกติเช้ามาเขาก็ตื่นเขาก็บินไปหรือว่ายไปหรือว่าออกไปเพื่อจะยังชีวิตของเขาให้มีชีวิตอยู่ฉะนั้นทุกคนก็รักชีวิตแต่ถ้าเราไปพลาดไปละเมิดชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียน แล้วเมื่อเราทำสิ่งนี้บ่อยๆละเมิดเบียดเบียนเขาบ่อยๆมันเป็นความเคยชินโยมเราก็จะไม่กลัวบาปแต่ถ้าเรามีศีลเนี่ยโยมมันจะเกิดความละอายแก่ใจว่าเราไปละเมิดเราไปเบียดเบียนความมีชีวิตของเขาแต่มนุษย์เราก็อ้างเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารนะ ฉะนั้นอาหารของความเป็นมนุษย์นี่มันไม่ต้องใช้ชีวิตของคนอื่นเราโยมนะใช้ธรรมชาติที่มันมีอยู่นะแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำนี้เพื่อความอยู่รอดของเราแต่เราไม่นึกว่าชีวิตของคนอื่นเขาก็ต้องการความอยู่รอดเหมือนกับว่าเรานั้นใช้ความเป็นมนุษย์ไปข่มเหงนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็แล้วแต่ เพียงเหตุผลว่าให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ฉะนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติหรือว่าตั้งกฎเกณฑ์ว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและก็ผู้อื่นนะแล้วก็ไม่ให้เรานั้นไปละเมิดสิทธิทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นนะปานาก็คือหมายความว่าไปเบียดเบียนสัตว์นะ บางคนไม่เบียดเบียนนะแต่ก็ไปทรมานนะจับเอามาขังเอามาชมเชยเอามาฟังนะอย่างนกมันขันเพราะก็เอามาจับเขาใส่กรงถึงเวลาก็ป้อนข้าวป้อนน้ำเพื่อความเพลิดเพลินของเราแต่นี่ถ้าเราย้อนไปว่าถ้าเกิดมีผู้มีอำนาจหรือใครที่มีอำนาจ จับเราไปขังบ้างนะส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็ไม่ให้เราไปไหนอยู่ในที่แคบๆแล้วเราพอใจไหมเรามีความสุขไหมทุกคนต้องการความเป็นอิสระสัตว์ก็เหมือนกันต้องการความเป็นอิสระตามธรรมชาติของเขาฉะนั้นถ้าเรากักขังเขาไว้ก็เท่ากับว่าเรานั้นเบียดเบียนเขาแล้วถ้าเราอทินนาทานาก็คือหมายว่าไปหยิบฉวยทรัพย์ ของคนอื่นเขาที่เขายังหวงอยู่โดยที่เราเราไม่ได้ขออนุญาตเขาฉะนั้นของใครใครก็หวงใครก็หวงถ้าเราคิดว่าจิตของเรานั้นยังหวงติดของผู้อื่นความคิดของผู้อื่นเขาก็ยังหวงฉะนั้นข้อนี้เราก็ไม่ต้องไปละเมิดของที่เขาไม่ได้ให้เราสิ่งไหนที่เราอยากได้เราก็ ทำมาหารับประทานของเราด้วยสัมมาอาชีพไม่เบียดเบียนคนอื่นหามาด้วยความสุจริตของเราด้วยความภาคความเพียรของเราจะเกิดความภูมิใจแต่ถ้าเราไปเบียดเบียนคนอื่นก็มาแล้วเกิดความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันก็ไม่มีความสุขใจเลยโยมสู้เราเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำมีมาก ก็ใช้มีน้อยก็ใช้ตามอัตภาพตามความสามารถของพวกเราก็จะเกิดความสบายใจซึ่งกันและกันอันนั้นที่ข้อสามนะกาเมเนี่ยโยมสมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้ประพฤติได้ปฏิบัติข้อนี้อย่างเคร่งครัดนะก็ยังเห็นมีการไปปิดลูกปิดเมียเขานะมันก็ไปละเมิด ในความเป็นเจ้าของของเขาอีกเหมือนกันมุสาเราก็เพียงคิดว่าถ้าเราไม่พูดปดก็ใช้ได้แล้วไม่ผิดศีลข้อสี่แล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะมุสาเนี่ยหมายความว่ามันรวมละเอียดล้วงลึกไปอีกไม่ใช่ว่าเราไม่โกหกแล้วเราก็จะรักษาข้อมุสาไว้ได้ไม่ใช่นะพูดคำหยาบ สอดเสียดเพ้อเจ้อ
พูดให้คนอื่นเขาเกิดความทุกข์ใจอันนี้ก็รวมไปถึงมุสาเหมือนกันนะฉะนั้นเราพูดอะไรก็แล้วแต่นะขอให้เป็นปิยวาจาฟังแล้วไพเราะหูคนที่เราพูดให้เขาฟังเขาก็อยากฟังแต่สิ่งที่เราพูดออกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เตือนใจนะไม่สนอไพเราะนะเราก็ละเว้นไว้ในข้อมุสา ฉะนั้นข้อห้าก็คือเครื่องดองของมึนเมาสุราเมระยะนะบางคนบอกว่าสุราเป็นระยะระยะไม่ใช่นะต้องห่างต้องเว้นเลยของที่มอมเมาสติข้อห้านี่สำคัญนะโยมนะถ้าเราขาดสติแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะประคับประคองจิตใจของตัวเราเองใจของเราเองได้แล้วเนี่ยมันขาดการควบคุมนะศีล ทั้งสี่ข้อก็รักษาไว้ไม่ได้อันนี้พื้นฐานของความเป็นมนุษย์มีแค่นี้โยมแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็เข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติลองนั่งสมาธิลองทำใจให้สงบความสงบเนี่ยโยมหาซื้อไม่ได้นะความสงบนี่ต้องทำเอง สงบกายวาจาจิตเมื่อเกิดความสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขทุกวันนี้สังคมที่เราร้อนที่มันเบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะไม่มีความสงบของใจทุกคนคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบคิดเจือเบียดเบียนนะแต่ถ้าเราคิดว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรามีบุญเขาให้เรามันนั้นมาสร้างความดี นะแล้วก็เอาร่างกายอัตภาพลมหายใจของเรามีอยู่เนี่ยมาสร้างความดีกันให้มีเมตตาซึ่งกันและกันนะคนไหนที่ด้อยโอกาสคนไหนที่เขาบกพร่องคนไหนที่เขาขาดเราทำยังไงจะจุนเจือเขาเพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีการสงเคราะห์นะพระภิกษุก็สงเคราะห์ญาติโยมญาติโยมก็สงเคราะห์พระ คนเรามาอยู่ด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือฉะนั้นหน้าที่ของพระก็คือไปบิณฑบาตโปรดญาติโยมญาติโยมก็ได้สงเคราะห์ให้ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วโยมก็ได้บุญได้เป็นพุทธมามกะเป็นผู้ที่รับใช้หรือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ฉะนั้นถ้าเราขาดการสงเคราะห์ขาดการจุนเจือกันแล้วโลกนี้ก็อยู่กันลำบากแต่สิ่งเหล่านี้ที่เรารู้ได้สัมผัสได้เราต้องหัดฝึกทำใจของเราให้สงบอย่างญาติโยมมีหลักของการประพฤติการปฏิบัติแล้วมีหลักของการภาวนาแล้วแล้วก็เอาหลักนั่นแหละโยมนะนั่งอย่างไรก็ได้ไม่จำเป็น นะแต่ขอให้เรานั้นมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เราทำอะไรเราหายใจเข้าเรารู้เราหายใจออกเรารู้เมื่อเราหายใจเข้าออกเรารู้สติก็เรียกว่าเรามีสติก็คือรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรแล้วเราก็ดูไปในจิตในใจของเราว่าใจของเรานั้นมันมีอะไรอยู่ในใจอะไรมันยังหลงเหลืออยู่ในใจ ความโกรธความโลภความหลงสิ่งเหล่านี้มันเป็นมลทินมันเป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราก็พยายามขจัดให้มันออกไปหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของเรามันจะขจัดไปได้ยังไงเราก็ต้องดูมันตามดูตามรู้ความคิดนึกของเราแต่ถ้าเราทำภารกิจการงานยืนเดินนั่งนอนเราไม่ตามดูตามรู้โยม ตามไม่ทันจิตจิตก็คือความคิดของเรานั่นแหละฉะนั้นทำไมเราต้องนั่งเฉยๆก็เพื่อไม่ให้จิตมันหวั่นไหวนะให้กายมันสงบนิ่งเสียก่อนขนาดกายสงบนิ่งแล้วจิตมันสงบนิ่งไหมมันก็ยังไม่สงบใช่ไหมยังโยมนั่งเนี่ยบางคนก็หยุดคิด หยุดนึกหยุดปรุงแต่งได้แต่บางคนก็เพลิดเพลินไปกับความคิดความนึกความปรุงแต่ง
โดยที่ไม่ตามดูตามรู้ฉะนั้นถ้าเราตามดูตามรู้จิตของเราแล้วเราจะรู้ว่าจิตเรามันคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรมันมีอะไรเจือปนอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็สามารถควบคุมจิตของเราได้ว่าสิ่งนี้ถ้าคิดถ้าปรุงแต่งแล้วมันเป็นบาปเป็นอกุศลเราจะไม่ทำมันจะเกิดโทษไม่เป็นบุญคิดแล้วไม่ฉลาด ฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงฝึกให้เรานั้นได้มีความสงบฉะนั้นถ้าเราจะเกิดความสงบได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะไปให้มันเกิดความสงบถ้าไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เกามันเนี่ยมันไม่ได้หรอกโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝึกหัดใช่ไหมตอนเราเป็นเด็กเนี่ยกว่าเราจะเดินได้โยมมันต้องฝึกหัดนะมันยืน เองไม่ได้หรอกโยมมาลืมเดี๋ยวก็ล้มนะเหมือนเด็กอ่ะเดินไปหน่อยก็ล้มแผลแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติว่าถ้าอยากเดินคุณก็ต้องฝืนคุณก็ต้องหัดไม่ใช่ล้มแล้วไม่ลุกล้มแล้วไม่เดินไม่ใช่ล้มแล้วลุกแล้วเดินทีนี้มันก็จะเป็นอัตโนมัติว่า เดินยังไงไม่ให้มันล้มก็จะเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญเหมือนเรานั่งสมาธิไม่ไม้มันไม่สงบไปแล้วยุกยิกยุกยิกนะแต่พอเรานั่งไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทดูจิตดูใจของเราอยู่ข้างในเห็นความนึกคิดของเราหลับตาเราเห็นความคิดโอ้มันคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปถึงคนนั้นคิดไปถึงคนนี้มันว้าวุ่นวายอยู่ในใจของเรานะ ที่เราก็รู้จับหลักได้แล้วว่าถ้าเราจะควบคุมจิตของเราเนี่ยจะบังคับจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้ทันเขาว่าเขาคิดอะไรแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยโยมมันก็เตลิดไปกับความเพลิดเพลินของความคิดฉะนั้นบางคนนั่งสมาธิเนี่ยมันก็เตลิดเปิดเปิงไปกับความคิดความปรุงแต่งบางทีอดีตที่แล้วมาไม่รู้กี่ปีก็ยังไปยกขึ้นมาคิดนะ ที่มารู้เพราะอะไรเพราะเรามีสติเราดูมันไงหลับตาแล้วเราก็รู้แล้วก็เห็นความคิดของเราใช่ไหมแต่เมื่อเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยโยมมันก็คิดไปแต่เราไม่รู้นะเราคิดอะไรแต่เมื่อเรามาฝึกหัดจับจิตของเราดูจิตของเราเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตของเรานี่มันพิสดารนะมันมีอะไรเลยสิ่งหลายอย่างที่น่าศึกษา ศึกษาตัวเราเองจิตใจของเราเองนี่แหละก็คือความคิดของเรานั่นแหละนั้นบางทีเขาบอกว่าจิตนั้นเป็นดวงดวงก็คือความคิดเป็นเรื่องๆนั่นแหละโยมฉะนั้นเราก็พยายามนั่งให้เกิดความสงบแล้วก็รวบรวมจิตของเราที่มันหลายดวงจิตที่มันหลายความคิดนะก็ให้มันหมดไปทีละความคิดทีละเรื่องทีละราวนะโดยการภาวนานะ คิดก็คิดไปภาวนาก็ภาวนาไปดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันฉะนั้นคนเราพอเกิดความคิดแล้วเราก็จับความคิดอันนั้นมาเหลือว่าเป็นของเราเขาเรียกว่าเกาะติดความปรุงแต่งของจิตแต่ถ้ารู้เท่าทันแล้วจิตมันจะมีตัวรู้และก็ตัวละฉะนั้นความดีความไม่ดีบาปอกุศลมันก็มีสองอย่าง แต่ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วบาปอกุศลตัวนั้นมันก็หมดมันก็จบแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันโยมมันก็ยิ่งมาใหญ่เลยนะเรียกว่าเราไม่ขีดวงหรือว่าไม่ล้อมกรอบนะฉะนั้นการที่เรานั่งสมาธิก็คือหมายความว่าการล้อมกรอบความคิดของเราให้มันแคบลงให้มันอยู่ตรงไหนโยมอยู่กับกายของเราอยู่กับลมหายใจของเราถ้าไม่ดึงมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับองค์ภาวนามันไปไหนโยมจิตไปได้ทั่ว จะไปไหนก็ไปไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรสามารถขวางกั้นจิตของเราได้จิตทะลุทะลวงไปได้หมดครูบาอาจารย์ท่านฝึกหัดจิตของท่านดีแล้วท่านสามารถท่องเที่ยวไปไหนก็ไปได้จะไปดูอะไรก็ไปได้แต่เรานี่ควบคุมจิตของเราไม่ได้ก็เตลิดเปิดเปิงไปเกิดเป็นบาปเป็นอกุศล ปรุงแต่งไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้
อันนี้คือจิตที่ปรุงแต่งแต่จิตที่ไม่ปรุงแต่งก็คืออะไรคือจิตที่มีตัวรู้จิตเฉยๆจะอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แล้วแต่หลวงปู่ทั้งวันท่านพูดเสมอว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยแต่ถ้ารู้แล้วไม่เฉยโยมมันจะวุ่นวาย ใครมานินทาเราเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเฉยก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่เฉยโยมโต้ตอบมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนเราให้รู้จักความสงบใจของเราให้ดูข้างในข้างนอกกายภายนอกกายภายในท่านไม่ได้ให้ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้ดูแต่ข้างในแล้วก็ดูข้างนอก กายของเรานอกนั้นเหนือนั้นไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวเราก็จะวนเวียนอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราก็จะรู้จักอวัยวะภายนอกภายในของเรามีอะไรล่ะเรารู้มั่งไหมว่ากายเรามีอะไรก็รู้แค่พื้นๆว่ามีผมมีแขนมีขานะมีจิตมีใจเท่านั้นเองแต่สำหรับนักประพฤติปฏิบัติต้องรู้อาการ32 กายภายนอกกายภายในมีอะไรผมขนเล็บฟันหนังที่อุปัชฌาย์อาจารย์ยังพวกโยมบวชเน่งคำเนี่ยครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานอะไรเบื้องต้นไม่ได้ไปหยิบยกไอ้ของที่มันยากของที่มันไกลตัวเลยโยมอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ยกแค่ผมขนเล็บฟันหนังแค่นี้5 อย่างปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐาน พื้นฐานของนักบวชพระเราเองก็ดีสามเณรเราเองก็ดีอุปัชฌาย์ก็สอนให้รู้แค่นี้กรรมฐานแค่นี้โยมเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาให้มันวนเวียนอยู่เนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมันจะได้ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษแต่ถ้าเรา เวียนออกไปข้างนอกโยมไปรับเอาสิ่งข้างนอกเข้ามามันเกิดเป็นทุกข์ถ้าพอใจก็เป็นสุขถ้าไม่พอใจก็เป็นทุกข์เกิดความอาฆาตพยาบาทคนนั้นมาว่าเราคนนี้มานินทาเราคนนั้นมาทําให้เราไม่พอกพอใจนะมันก็ที่เกิดความอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยรู้ใจตัวเองบังคับใจตัวเองไม่ต้องไปรู้ใจคนอื่น ไม่ต้องไปบังคับใจคนอื่นนะใจของเราเองเรายังบังคับไม่ได้แล้วเราจะไปบังคับใจใครได้แต่ถ้าเรามาฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยโยมมันสร้างความเพียรยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง 4ให้มีสตินะเมื่อเรามีสติแล้วบวกสัมปชัญญะเข้าไปด้วยมีสติรู้แต่ว่าต้องให้รู้ พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันก็คือสัมปชัญญะก็คือปัญญาสติก็คือสมาธิ หลงไปกับวัตถุสิ่งของหลงไปกับความคิดความเชื่อของตัวเองแต่ถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าแล้วนี่โยมเราไม่เป็นคนหลงหรอกเมื่อเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่หลงแล้วเราจะไม่ลืมไม่ลืมคืออะไรไม่ลืมทำความดีแล้วก็ไม่หลงไปกับสิ่งที่ยั่วยุฉะนั้นการฝึกการหัดเนี่ยสำคัญที่สุดสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิให้เป็นกิจวัตรประจำวันไม่ใช่ว่าเรามาบวชกันทีเราก็มาสวดมนต์ไหว้พระแต่พอเราลาศีลไปแล้วเราก็ไม่เอาข้อวัดปฏิบัติเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งดีถ้าไม่ดีเนี่ยศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้มา2,000 กว่าปีแล้วก็จะเจริญต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไร เพราะเรามีการประพฤติมีการปฏิบัติมีการขัดเกลากิเลสตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะทานยังไม่มีก็ให้เราเริ่มมีทานก็คือการให้นั่นแหละโยมเมื่อให้แล้ว
ให้มากให้น้อยก็แล้วแต่ศรัทธาของเราแต่ถ้าเรามีโอกาสมีเวลาเราก็เพิ่มในการให้ทานเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้เป็นอริยทรัพย์ของเราทรัพย์สินเงินทองที่เราใช้อยู่กันทุกวันเนี่ยโยมมันช่วยอะไรเราได้แค่เราเป็นมนุษย์มีลมหายใจแต่เมื่อเราตายไปแล้วโยมทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบ้านช่องเรือนชานไม่ได้ตามเราไปด้วยนะ แม้กระทั่งว่าไอ้ดีว่าร่างกายของเราเนี่ยชื่อนั่นชื่อนี้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอตายไปแล้วมันก็อยู่กับโลกนี่เดียวมันก็คืนสู่สภาพเดิมนะดินน้ำลมไฟก็ไปตามเหตุตามปัจจัยผุพังไปตามเรื่องตามราวนะถ้าเราเอาไปฝังมันก็เป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นอะไรไปแต่ถ้าเราไปเผามันก็เป็นขี้เถ้าไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้เป็นแก่นสาร แต่สิ่งที่เอาไปได้นี่แหละบาปและบุญนะคุณและโทษนั้นที่เราจะเอาไปได้ฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วนะหลวงพ่อท่านสร้างวิทยุโทรทัศน์สื่อธรรมะให้พวกเราแล้วเนี่ยเราก็อย่าได้เป็นผู้ประมาทอย่าถือว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกยืนยาวไม่ใช่ความตายเนี่ยมันเป็นของแน่โยมแต่ที่ไม่แน่คืออะไรล่ะ การเวลาอายุสถานที่คนเราเลือกตายไม่ได้จะบอกว่าฉันจะไปตายที่บ้านจะไม่อยากตายโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้อีกนะบางคนบอกว่าอยู่บ้านตายไม่ดีไม่มีหมอช่วยไงอยู่ไปโรงพยาบาลก็ยังมีหมอคอยดูแลมันเลือกได้ไหมไม่ได้อย่างบางคนเนี่ยอยากจะอยู่โรงพยาบาลให้หมอดูแล ในเมื่อหมอดูแลไม่ได้เขาก็ส่งกลับบ้านเก่าก็ส่งคืนก็กลับไปนอนบ้านเรารอความตายทีนี้ถ้าเราไม่มีหลักในการประพฤติในการปฏิบัติเนี่ยโยมจะเอาอะไรยึดไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเลยมันมีแต่ความคิดมันมีแต่ทุกขเวทนามันมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเอง เพราะโลกพยาธิโลคาพยาธิเป็นเหตุแห่งทุกข์ตอนนี้เราไม่มีหลักเนี่ยโยมทุกกายมันก็ไปอีกเรื่องทุกใจบวกเข้าไปอีกโยมตอนนี้มันเลยทรุดไปใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราทุกกายแต่ใจเราไม่ทุกเพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะเรามีการประพฤติเรามีการปฏิบัติเรามีการทําใจของเราว่าสิ่งที่เกิดกับเรานี้มันไม่ใช่เป็นของ เราคนเดียวไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวความเจ็บไข้ได้ป่วยนะความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ใช่มีเฉพาะครอบครัวเราหรือญาติของเรามันมีหมดทุกผู้ทุกนามเกิดเท่าไรตายเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่ตายคือความดีถึงแม้เราตายไปแล้วเราสร้างความดีไว้เขาก็ยังลึกถึงความดีของเราเหมือนครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนอง ทุกวันนี้ทำไมเราต้องสวดอภิธรรมให้ท่านเพราะเราไม่รู้จะตอบแทนยังไงได้แต่จริงที่เราตอบแทนได้ก็คือนี่แหละสวดให้ท่านเดี๋ยวถามว่าใครฟังคนที่ฟังนั่นแหละได้บุญแล้วเราก็ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเราว่าเราไม่ลืมเลือนท่าน ท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดสังฆทานขึ้นมาท่านเป็นผู้ดำริเริ่มเข้าวัดปฏิบัติของทุกองค์กรรมฐานในวัดสังฆทานเราก็ยังเลือกนึกท่านอยู่เสมอแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้นานไปนานไปเราก็ลืมเลือนท่านเพราะมันไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสใช่ไหมอย่างเราสวดทุกวัน เรามีการถ่ายทอดเมื่อวันเสาร์วันพระเราก็มีพระครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมมันเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังผู้ได้ยินฉะนั้นเวลาที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยโยมก็สร้างให้เกิดประโยชน์อุทิศไปให้ท่านระลึกนึกถึงท่านทุกวัน อาตมาก็ขอย้ำว่าจะสวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะ
คนสวดก็ได้บุญคนฟังก็ได้บุญคนฟังทางบ้านทางโทรทัศน์ทางวิทยุ5 ปีมานี้แล้วบางคนบางท่านสวดอภิธรรมได้สวดแปลได้ด้วยนะฉะนั้นพระสังฆทานเนี่ยเป็นวัดที่ทุกคนรู้ว่าสวดอภิธรรมแปลเวลามีงานครูบาอาจารย์หรือมีงาน ญาติโยมก็จะนิมนต์พระวสังฆทานไปสวดพระอภิธรรมเพราะโยมได้รู้ความหมายกุศลธรรมะอกุศลธรรมะทั้งก่อนนี้เราก็ฟังครับว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิยากตาธรรมะเราก็ไม่รู้ความหมายกุศลก็คือกุศลก็คือความดีอกุศลก็คือไม่ใช่กุศลไม่ใช่ความดีแล้วมันมียิ่งไปกันนั้นอีกคืออัพยากิจ ก็คือเป็นกลางๆไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีกุศลและอกุศลมันไปถึงขนาดนั้นนะเราไม่ใช่รู้แค่กุศลและอกุศลนะแต่เรารู้ว่าถ้าทําให้มันเป็นอัพยากิจก็คือมันไม่มีบุญและก็ไม่มีบาปไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือทําใจให้เราว่างนั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจที่จะทําถวายท่านเพราะท่านเป็นผู้ริเริ่ม สถานีวิทยุโทรทัศน์เราสละเวลาทวันธรรมดาก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราสวดทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็เลิกไปทำวัดสวดมนต์แล้วแต่ถ้าเรารอเวลาแล้วไม่ได้ทำอะไรกันโยมเดินไปเดินมานะไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เราเดินได้มานั่งฟังพระสวดแล้วเราก็น้อมจิตฟังท่านสวดทำจิตให้เป็นสมาธิทำใจให้สงบ ในช่วงระยะเวลาที่เราฟังเนี่ยถ้าใจเราสงบสักระยะที่เราเคยได้ยินว่าช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยโยมมันเกิดเป็นบุญสมาธิเป็นบุญอันยิ่งใหญ่กับการไปทำบริจาคทานเป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆไม่เหมือนกับการที่ใจเราเป็นบุญจากการที่เราสงบใจเราเป็นสมาธิ นี่ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านฝากไว้ให้พวกเราฉะนั้นก็คือเป็นหลักให้เรานั้นได้รู้จักถ้าเราไม่มีหลักนะโยมเหมือนกับคนจะเซคนแก่ถ้าไม่มีหลักแล้วมันก็ล้มคืนนะโยมแต่เรามีหลักแล้วถึงแม้ว่าเราจะโซซัดโซเซแต่เรามีหลักเกาะอยากคิดมันก็ไม่ล้มมันก็ไม่เจ็บมันก็แค่เสียอาการโซเซใช่ไหมเสียรูป แทนที่จะเดินตรงกับเซไปเงี้ยเหมือนคนเมาใช่ไหมบางครั้งบางคราวเราก็เซไปกับโลกโลกิยะนะไปแบบโลกแต่ญาติโยมบางคนบางท่านก็ยังหวนเข้ามาในกระแสโลกุตระคือละโลกเสียบ้างอยู่กับโลกมันก็ไปกับโลกนะโยมไปตามกระแสนะแต่เรานี่ถือว่ามีบารมีกัน นะมีบุญการมีสถานที่ให้เรานั้นได้มาใช้นะให้ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัตินะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะโยมมาวัดโยมก็ได้บุญเต็มที่สําคัญว่าโยมจะเอาไปได้มากน้อยก็อยู่ที่ศรัทธาของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนบางท่านก็คิดว่าเรามีเวลาน้อยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สวดมนต์ทำวัด อยู่บ้านก็มีแต่ภารกิจการงานเรามาเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ทำสิ่งดีๆในระยะที่เรานั้นได้มีศีลกันนะเราได้นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ทำจิตใจของอะไรให้ขาวตามผ้านะก็ต้องค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะ ฉะนั้นถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลอะไรหรอกโยมเหตุเพราะอะไรเพราะเรานั่นได้มีความศรัทธาที่จะมาประพฤติมาจะปฏิบัติเสียสละเวลาแทนที่เราจะไปใช้ชีวิตโลกไปหลงกับโลกไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่เราก็สละเวลานั้นมาให้อยู่ในความสงบ ในความสันโดษมากน้อยสันโดษแล้วยิ่งถ้าเราไม่พูดมากเรารู้จักตัวเราเอง
นะบ่นตัวเราเองแล้วนึกถึงตัวเราเองมันก็จะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นนะฉะนั้นเราต้องฝึกต้องหัดถ้าเราไม่ฝึกหัดเนี่ยโยมมันไม่มีความชินิชำนาญหรอกทางประพฤติทางปฏิบัติเขาเรียกว่า อะไรล่ะปรารภความเพียรใช่ไหมเพราะเราต้องปรารภความเพียร ปรารภก็คือระลึกนึกถึงว่าเราจะต้องยืนเดินนั่งให้จิตนั้นเป็นสมาธิปรารภอยู่เรื่อยปรารภว่าเราต้องมีหน้าที่สวดมนต์ไหว้พระเช้ากลางวันเย็นนะถ้าเราปรารภความเพียรอย่างนี้ไปที่บ้านของเราเนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นการฝังจิตฝังใจใช่ไหมมันจะมีกระแสของธรรมเข้าจิตใจเราแล้ว แต่ว่าเราจะมาปรารภความเพียรแค่ว่าเรามีโอกาสได้มาบวชเนคขมะแล้วก็มาปรารภความเพียรบางทีเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ปรารภความเพียรนะไปปรารภอะไรก็ไม่รู้นอกเรื่องนอกราวนะเพียงแต่ว่าแล้วนั่นเนี่ยมาถือศีลก็ถือว่าเป็นบุญแล้วมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งโยมแต่ถามว่าฉลาดไหมละกิเลสได้ไหมละความโลภความโกรธความหลงตัวเองได้ไหมยังละไม่ได้ละได้ก็บางครั้งบางคราว ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันจะฝึกหัดกัดเกลาให้เราละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยให้หมดไปสิ้นไปแต่ถ้าเรายังมัวเฉื่อยชายังปล่อยให้การเวลาผ่านไปความแก่ก็ผ่านไปลมหายใจก็ผ่านไปหายใจเข้าก็ทิ้งไปหายใจออกก็ทิ้งไปนะมันเกิดประโยชน์อะไรกับความเป็นมนุษย์เลยนะมีวัดก็ไม่มาใช้สถานที่นะแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร ฉะนั้นคนที่เขาได้เริ่มสร้างถาวรวัตถุไว้ให้วัดเพื่ออะไรเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยมาใช้ประโยชน์สร้างโบสถ์สร้างศาลาเพื่อให้ใช้ประโยชน์เมื่อใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยคนที่สร้างได้ก็ได้บุญนะแต่เมื่อสร้างไปแล้วลงทุนไปแล้วโยมเป็นล้านๆแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยไม่มีใครมานั่งไหว้พระสวดมนต์ไม่มีใครมาทํากิจวัตรอะไรกันเลยแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ก็ ได้บุญแค่คนที่ทำเท่านั้นเองนะฉะนั้นสิ่งไหนที่ทำไปแล้วมีคนมาใช้มากๆมันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ก็เพิ่มบุญทั้งคนสร้างและก็คนที่มาใช้ประโยชน์นั้นสิ่งไหนที่เรามีแล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์มันจะเป็นโทษเมื่อมีร่างกายจิตใจของเราแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยให้มันหมดไปสูญไปสิ้นเปล่าไปไม่เกิดประโยชน์อะไรนะ ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่มีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเราจะฉลาดไหมฉลาดไม่ได้หรอกเขาเรียกฉลาดแกมโกงมันไปฉลาดในเรื่องทางโลกแต่มันไม่ฉลาดในทางที่จะละกิเลสของตัวเองไม่รู้เท่าทันกิเลสตัวเองฉะนั้นถ้าฉลาดทางโลกนะมันก็เอาตัวไม่รอดโยม ไม่รอดนี่หมายความว่าไงไม่รอดเรื่องอบายภูมิเท่านั้นเองนะแต่อาจจะอยู่รอดมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีนะแต่เรื่องของทางธรรมแล้วมันไม่รอดนะฉะนั้นศีลต้องเป็นพื้นฐานศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเป็นนักบวชนี่ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีล8ศีล10 227 เป็นพื้นฐานเมื่อมีสิ่งแล้วต้องมีสมาธิคือต้องมีใจตั้งมั่นไม่วอกแวกวันไหวนะไม่ลวนเลโลเลต้องมั่นในศีลของเราต้องมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามีจิตตั้งมั่นแล้วมันคืออะไรก็คือสมาธินั่นเองสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่กับ สิ่งนั้นถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตเราก็เป็นสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่น รู้เรื่องลมหายใจก็รู้ไปหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรยาวสั้นหยาบละเอียดหนักเบา
เมื่อเรามีความตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพุทโธ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 แล้วก็พุทโธด้วยไปฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ใจเราได้แก้ความทุกข์เราได้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกโยมนอกจากใจของเราเองที่มีภาวนา นะถ้าโยมเกิดปัญหาคิดอะไรไม่ตกคิดอะไรไม่ออกไม่ต้องไปนึกอะไรโยมพุทโธพุทโธพุทโธนะ ยิ่งเรานักปฏิบัติถ้าใจเรามอกแวกใจเรายังมีความคิดมากก่อนภาวนามันเรื่อยพุทโธ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 ไปไปเรื่อยๆพุทโธอย่าขาดสติไม่ช้าไม่นานน่ะความคิดอันนั้นมันก็หมดไปสิ้นไปมันไปลืมเมื่อความคิดมันมารู้เรื่ององค์ภาวนาการภาวนามันก็เท่ากับว่าเราลืมทุกข์ได้ชั่วขณะหนึ่งนะแต่นี้เราจะลืมทุกข์ได้ถาวรนั้นเราก็ต้องมีปัญญา ต้องรู้จักการละการวางนะก็รู้จักการวางอุเบกขาวางเฉยเสียบ้างถ้าเราไม่รู้จักการวางเฉยโยมอะไรก็หยิบเข้ามาหมดอะไรก็เอาเข้ามาหมดโยมไม่ไหวหรอกใจเรามันเบาบางนะใจเรามันไม่ได้เข้มแข็งนะแค่คนก็พูดให้เราน้อยใจหน่อยเป็นไงคิดค่าตัวตายนะยิ่งคนที่เรารักคนที่เรา ใครๆศรัทธาพูดให้เราช้ำใจแต่ที่จริงมันไม่ได้ช้ำใจอะไรหรอกพูดให้เรานั้นไม่พอใจในคำพูดในการที่เราได้ยินได้ฟังเกิดความน้อยเนื้อตามใจนะแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาให้มีสติปัญญาแล้วก็คำพูดก็สักแต่ว่าคำพูดมันเจ็บตรงไหนโยมเขาว่าเราไม่ดีเราไม่ดีตรงไหนเอาเขาว่าเราไม่ดีเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ดีตรงไหนนะ เอาเข้ากับเขาที่คุณทรัพย์ให้เราที่ทางเรานี่คุณไม่ดีอย่างนี้นะเราถ้าเรามีสติมีปัญญาคิดเราไม่ดีตรงนี้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไปพิจารณาเอาทำไมดีเราก็แก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าเขาบอกว่าเราไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วเราก็เสียอกเสียใจไปเอาแค่คำพูดไปยึดติดเขาเรียกว่ายึดเป็นคำพูดเป็นตัวเป็นตนน่ะ นะมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยรู้แล้วก็ไปพิจารณาเห็นแล้วก็เอาไปพิจารณามันจะเห็นแล้วก็ใส่อารมณ์หรือว่าไปยึดติดนะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะโยมถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาจากเราไป จะไปด้วยดีที่จะไปด้วยแบบหมดเยื่อใยกันแล้วเนี่ยถ้าเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์นะถ้าไปเพราะว่าหมดอายุก็แล้วไปถ้าไปเพราะว่าเหตุอันอื่นนะเมื่อเราไปยึดว่าอันนี้ของเรามันก็เป็นทุกข์แต่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่เท่านั้นเองร่างกายอัตภาพของเราก็เหมือนกันอาศัยเขาอยู่แต่ว่าอาศัยแล้วให้มันเกิดเป็นปัจจัยนะอาศัยร่างกาย ที่มีอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ให้สร้างคุณงามความดีและอนาคตข้างหน้าเพราะอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยืนยาวขนาดไหนแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองเราเองเราก็รู้ว่าท่านก็อายุแค่68ปีนะใครจะคิดว่าท่านจากเราไปไม่มีใครคาดคิดก็เกิดความเสียอกเสียใจว่าโอ้ท่านไม่น่าจากเราไปเลยท่านยังอายุยังไม่ทันเท่าไหร่ยัง ได้สร้างคุณงามความดีต่อไปท่านนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทในชีวิตของเราว่าจะยืนยาวต่อไปมันไม่แน่สิ่งแน่ๆก็ต้องจากกันทุกคนนะโยมจากเร็วจากช้ามันก็ต้องจากกันนั้นแหละนะจากกันด้วยดีหรือจากกันไม่ดีก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแต่ก่อนจากกันเนี่ยเราสร้างอะไรไว้บ้างโยมทาน มีหรือยังศีลมีหรือยังภาวนามีหรือยังถ้ายังไม่มีเริ่มต้นยังไม่สายยังมีลมหายใจแต่ถ้าพวกนี้ไม่หายใจแล้วโยมหมดโอกาสนะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยปล่อยโอกาสให้หมดไปสิ้นไปด้วยความประมาทว่าฉันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยว่าเมื่อเราเจ็บเราจะทำใจอย่างไร แล้วเมื่อเราจะตายเราจะทำใจได้ไหมเมื่อไม่มีลมหายใจ
อะไรมันจะทำให้เราอยู่ในความสงบคนเราเนี่ยที่ว่าตายเพราะอะไรเพราะทนกับทุกขเวทนานั้นอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมโยมจะได้ยินเสมอตายเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวทีนี้คนเราถ้าเราทนทุกข์ทรมานอันนั้นไม่ได้โยมมันก็ตายแบบทุรนทุรายกระสายกระสับแต่ถ้าเราฝึกหัด ในการที่เราจะประคับประคองจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันไปสู่ทุกขเวทนานั้นก็คือเราต้องแยกแยกกายกับจิตแยกจิตออกจากเวทนานี่แหละแล้วเราเคยฝึกไหมเราก็ไม่เคยฝึกแล้วจะทําได้ไหมมันไม่ได้เหมือนนักกีฬาน่ะเหมือนนักมวยเหมือนกันน่ะไม่ฝึกหัดน่ะไปขึ้นเวทีชกแล้วโป้งเดียวก็จอดแล้วขนาดฝึกหัดยัง บางครั้งมันจะโดนน็อกนะโยมนะแล้วว่าเราฝึกหัดไปดีนะเวทนานี่ทุกเวทนาเราสู้ได้เจ็บแพ้ได้ป่วยเราสู้ได้แต่ถามว่าถ้ามันทุกข์มากๆเวทนามันมากๆจะทําใจกันยังไงทําใจลําบากเพราะเราไม่มีหลักไงแล้วถ้าเรามีหลักแล้วก็อย่างที่จะมาว่าถ้ามีหลักแล้วเรามีที่เกาะใช่ไหมถ้าโยมไม่มีหลักแล้วเป็นไงลมคืนเลยแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นจะเอาอะไรไปได้ คนเราเนี่ยจะบุญไปได้เอาบาปไปได้ก็ตอนดับเนี่ยแหละจิตเตสังคติเถทุกติปาติกังขาถ้าจิตเป็นทุกข์แล้วมันไม่ได้ไปสู่สุคติหรอกฉะนั้นเราก็นึกถึงบุญของเราที่เราเคยทําก็เอายกบุญอันนั้นขึ้นมามันไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเรานั่งแล้วปวดเมื่อยแล้วเราไม่ทนต่อไปโยมก็นั่งไม่ได้หรอก5 นาทีโยมก็เปลี่ยนท่าแล้วแต่ถ้าเราทน5 นาทีทนได้ต่อไปมันก็พัฒนาไปเรื่อยไงเพราะมันทนได้ไงเพราะเราฝึกอดฝึกทนไว้นะที่อย่างฟังพูดง่ายคือทนนั่งนั่นแหละทนเจ็บทนปวดทนเมื่อย พอทนได้แล้วที่สบายโยมแต่คนเราถ้าไม่ทนแล้วไม่ได้แล้วนะยุกยิกยุกยิกแล้วจะตายแล้วโอ้ปวดแข้งปวดขาบางคนที่ไม่เคยฝึกนะโยมเอาโยมนั่งสมาธิไปถึง5 นาทีจะเอาแล้วยิ่งคนอ้วนหน่อยก็ลำบากหน่อยนะเห็นไหมยิ่งมานั่งพับเพียบนี่ตายเอวจะแทบหักนะ เอาละเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนั่งพลิกซ้ายมั่งพลิกขวามั่งเมื่อใจมันเมื่อจิตไอ้เมื่อกายมันเคลื่อนไหวแล้วใจมันจะเคลื่อนไหวไหมใจมันก็กระเพื่อมไปนี่เห็นไหมแต่ถ้าเราฝึกหัดดีแล้วอะโยมประคับประคองจิตไม่ให้มันกระเพื่อมอ้าวมันปวดแล้วก็ค่อยๆขยับนะแต่นี่พอเราเกิดทุกขเวทนามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปอยู่ตรงขาแข้งอยู่ตรงหลังตรงไหล่ตรงเอวแล้วใช่ไหม แล้วจิตมันจะเป็นสมาธิมันไม่เป็นหรอกเพราะอะไรเพราะมันไปพะวงกับไปทุกขเวทนานั้นแต่ถ้าเราทนปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยแล้วก็ภาวนาไปพุทโธ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 มันลืมนะทั้งที่ปวดแต่มันลืมเพราะอะไรเพราะไม่ไปใส่ใจกับเขาไงแต่คนเราที่มันทุกขเวทนากับการนั่งเพราะไปใส่ใจ โอ้ทำไมมันปวดอย่างนี้ทำไมมันเมื่อยอย่างนี้โอ้เมื่อไหร่จะลุกเมื่อไหร่จะเลิกพอบอกว่าเอวังก็มีประการที่ท่านนี้โอ้สาธุไม่ใช่สาธุกับคนเทศนะสาธุจะได้ปลดทุกข์ฉันจะได้สบายฉันจะได้ลุกได้เลิกไปนะเนี่ยเราต้องฝึกหัดนะโยมนะถ้าไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ที่เขาก็ฝึกหัดมาไม่ใช่แต่ท่านรู้ถ้าก็ปวดก็เมื่อยเหมือนเราทั้งนั้นแหละทุกคนต้องปวดต้อง เมื่อยเหมือนกันมีสังขารร่างกายมันมีทุกข์ทั้งนั้นนะโยมแต่ว่าเราจะทนทุกข์กับเขาได้ไหมก็ต้องฝึกหัดนะโยมก็ปล่อยมันมันจะก็ปวดก็ปวดไปที่เรื่องของมันใจแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปใจแล้วก็ไม่กระเพื่อมแต่รู้ว่ามันปวดปวดก็ปวดแต่ไม่ต้องไปสนใจกับมันหรอกเพราะอะไรก็เพราะมันมีไงโยมมันมีขามันก็ปวดขานะมะ มีเอวมันก็ปวดเอวมีคอก็ปวดคอถ้ามันไม่มีแล้วนี่มันจะมีทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีไงใช่ไหมแต่ถ้ามันมีแล้ว
มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมไม่ว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองโยมมีทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามีความสุขหรอกเพราะโลกนี้มันมีทุกข์กับสุขคู่กันมันไปด้วยกันนะโยมบอกว่าโยมไม่เคยทุกข์เลยนะไม่มีทางหรอกฉันมีแต่ความสุขของฉันนะไม่มีแล้วบอกว่าจะทุกข์ตลอดไปมันก็ไม่ใช่อีกนะมันก็เป็นทุกข์บางครั้งบางคราวนะ บางเวลาบางโอกาสเท่านั้นเองและแต่เราจะทําใจได้ฉะนั้นต้องมีความอดความทนคือขันติสําคัญที่สุดในโยมนะขันติอดทนไว้ก่อนนะอดทนทนอดสองอย่างคู่กันนะโยมนะฉะนั้นวันนี้อาตมามีโอกาสได้มาให้ความรู้ความเป็นสาระกับญาติโยมให้ได้เอาไปประพฤติไปปฏิบัติว่าเรา มีอะไรเป็นแก่นสารและเราจะยึดอะไรได้ในบ้านปลายของชีวิตเราทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนะถ้าอยู่ทางโลกก็ทานศีลภาวนาถ้าอยู่ในทางธรรมก็ศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้มีสติได้มีปัญญารอบรู้ ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนไว้ให้พวกเราก็ขอญาติโยมนั้นจงเอาไปพิจารณาเอาไปประพฤติไปปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามโอกาสได้เวลาก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าจงมาช่วยอำนวยอวยใจให้ญาติโยมนั้นประสบสิ่งสมความมุ่งมาตรปรารถนา ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทํานองของธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้ได้ความมุ่งมาตรปรารถนานั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณชัยกรอาหาดาหานะคะข้าพุทธถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะเรียนเชิญค่ะมีสองตายเหรอค่ะวันนี้วันพระเดี๋ยวญาติโยมคนไหนอยากจะทนนะก็ไปลองไปฝึกหัดดูเอาวางวางวาง สาธุค่ะและบุตรสาวนะคะอีกตายของใครคะนางสาวอริยาดาหาค่ะอีกตายของใครเอาก็ถวายตายใช่ไหมค่ะเอาถวายตายพระตายก่อนค่ะเอาวางเอาผ้าวางวันนี้สาธุ แล้วทายธรรมของข้าทายธรรมนะคะน้องอริสาดาหานะคะถวายแด่หลวงพ่อค่ะถวายทายธรรมอีกทีนี้อีกชุดหนึ่งค่ะหลวงพ่อด้วยก็ได้ค่ะทายยกทั้งพานค่ะลูกค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะดั่งใจบวชน้ำ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เรานั้นได้มาสร้างเนกขัมมะบารมีนะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็อุทิศไปให้แก่ผู้มีพระคุณของเราผู้ที่เราเคารพศรัทธาที่ยังอยู่ก็ดีที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ดีก็ขอให้เขาได้มารับรู้ในส่วนบุญส่วนกุศลของเราในครั้งนี้ด้วย ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเหวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปาจิตังตุมหัง
ก็อิทาพ้นทิฏฐานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีฉันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตูสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวานทนาสิริสนิจังวุฒามปัจจายิโนจัตตารโธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง ปอนสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละ ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลัชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรากันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะขอลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายไทยธรรมและทอดพระไตรนะคะโดยตัวแทนคณะท่านเจ้าภาพเป็นคณะนักบวชเนกขัมมะนะคะทั้ง8ท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะ ค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียนค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะค่ะเชิญค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นพิธีวินเทียนนะคะเป็นการสวดบนธรรมวัดโดยย่อค่ะและ ครูบาอาจารย์เมตตาให้กรรมฐานนะคะโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคจากนั้นพระอาจารย์สมัยกันตะพะโลเมตตาแสดงธรรมค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทศธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะ ค่ะถวายพร้อมกันนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะหลังจากพระอาจารย์สมัยกันตะพะโลนะคะเมตตาแสดงธรรมแล้วค่ะก็จะสลับกับการเวียนเทียนนะคะในรอบ20 นาฬิกา 24 นาฬิกาและ 4 นาฬิกา ค่ะและตั้งแต่24 นาฬิกาเป็นต้นไปถึงตลอดรุ่งนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะท่านรับผ้ายกขึ้นอธิษฐานจิตได้เลยนะคะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจาวัฏสังขารา
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับค่ะแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะ ในวันที่5ธันวาคมนะคะวันพ่อแห่งชาติเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานนะคะในการถวายพัฒนาหารวันข้าวน้ำปานะและพระสงฆ์และเลี้ยงดูสาวสาธุชนนะคะในช่วงเช้าและตลอดทั้งวันค่ะและในโอกาสนี้ค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาผสมบทกุลบุตรนะคะเข้าสู่พิธีในโอกาสนี้นะคะเป็นพระภิกษุ8รูปและสามเณร1รูปค่ะต่อไปทุกท่านค่ะเชิญนะคะ ทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะท่าวลิวหาปุราปริปเรนิสาคลังโอ้นามที่เต็มย่อมอย่างสมุทาขอในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ ทานิทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยชอบพันสัพเพปุเรนุสังกปา ข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอัทธาสิเมอากาสิเม ยาติมิตาสขาจะเมเปตานังเทขินังทาชาปุเพตกรรมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้เป็นแล้วนาหิรุนนางวาโซโกหายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียว นาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเฮวังติทันติยาติโยยาทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นยังจะโคทักขินาทินา ก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ครัตตังหิตายาตถานะโสอุปการปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะ โซยาติธรรมโมจะยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ยาทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ยาทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระราชพิคุณมนุษย์ปทินหังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุเมปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อย ท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เอตลัทธาสุขิตา
ท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขพิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิ พร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกลับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิ ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ครุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ